เจ้าพญาครับคือหมายเจ้าพญาเนี่ยครับคือเรามาตกตรงเรือที่ดูดทรายไงครับเรือขนทรายขนอะไรเงี้ยประมาณว่าเรือเนี้ยมันต้องจอดมาพักหนึ่งแล้วคือจอดนานจนปลามันรู้ว่าเนี่ยเป็นที่หลบอาศัยของมันแต่ถ้าเรือเพิ่งมาจอดเนี่ยปลายังไม่เข้ามาครับแล้วก็ตีหลังเรือนะครับใต้ท้องเรือตีติดเลยนะครับติดพบติดตอนเช้าเนี่ยโดนแน่นอนกับสุขเจ้าพญาเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่าไปประมาณแค่ไหนเนี่ยครับผมใช้ป๊อปตัวเล็กๆนะครับกับคันไลท์เวทนะครับเป็นคัน2-8ปอนด์นะครับแบบสนุกมากจะกับกระสุนตอนเช้านะครับป๊อปก็เป็นป๊อปตัวเล็กนะครับเวลาสาวผมก็สาวไม่เรื่อยครับแทบไม่ต้องสะบัดเลยครับเพราะกันกระสุนมันกัดพลาดนะครับนี่ก็เป็นกระสุนไซส์งามๆของเจ้าพญาจะได้ดูยังแข็งแรงอยู่เลยนี่ครับกระสุนในเจ้าพญาครับเช้าก็กระสุนตัวนี้ก็จะปล่อยกลับคืนสู่เจ้าพญานะครับทำการวิธีก่อนตัวต่อไปยาปลาอะไรปลาอะไรขึ้นมาแล้วโอ้ยแม่เจ้าโหแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเต็มปากก็ไปวิ่งแวบโอ้ยครับไฮไฟกระสุนปีศาจครับเจ้าพญา S Crack Double Dutch Walnut นี่ครับกระสุนเป็นกระสุนเจ้าพญาไซส์คุณแม่กับคันจีครักกับนี่นะครับนี่ในแม่น้ำเจ้าพญามีปลาไทยหลายชนิดที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักนี่คือปลาลิ้นหมานะครับลิ้นหมาน้ำจืดลิ้นหมาไทยนี่แหละครับเนี่ยเหมือนลิ้นหมาเลยตาจะมีตรงไตเล็กอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็นี่ครับเหงือกอย่างนี้ตัวจะนอนราบกับพื้นน้ำเลยนะครับคอยหาลูกกุ้งลูกอะไรกินเนี่ยครับเนี่ยหายากมากครับตัวนี้มันไม่ทราบเป็นเพราะน้ำเสียหรืออะไรครับมันลอยขึ้นมาบนผิวน้ำปกติจะนอนราบอยู่ที่พื้นน้ำครับพื้นดินเนี่ยตัวนี้ลอยขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวเอามาให้ดูครับปลาไทยที่หายากอย่างนี้นะครับเนี่ยปล่อยกับคืนสู่แหล่งน้ำเลยนะครับ